อยู่ที่ชีวกะอัมพวันภิกษุสงฆ์1,250รูปพระเจ้าชาติศัตรูตอนนั้นหมอชีวกกุมารพัฒพาเข้าไปเนี่ยที่แรกนึกว่าพันกว่าองค์เนี่ยเสียงต้องดังแน่นอนแต่พอเข้าไปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยนี่แปลว่าสาวกพุทธเจ้านั้นไม่หยุกหยิกไม่รุกริกคนที่รุกริกรุกริกรุกริกเนี่ยเขาเรียกอาการมันภายในไม่สงบไม่สงบคือมันให้คันตรงนั้นให้อยากจะขยับตรงนั้นตรงนี้ตลอดเวลาจิตมันซัดสายแล้วไม่รู้ตัวเองนะบางคนเนี่ยลองให้ไปนั่งนิ่งๆเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยเป็นพระเนี่ยพูดไปเอามาเนี่ยได้แบบอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีไปนั่งต่อหน้าโยมเนี่ยนะครับนั่งอย่างเงี้ยนั่งแล้วหันนั่งอยู่อย่างนั้นแหละบางทีมีงานสวดงานอะไรเนี่ยนั่งไปอยู่ตลอดเนี่ยโอ้โหครึ่งวันกันแล้วบางทีนั่งกันขนาดนั้นก็นั่งอยู่งั้นนะเอาละทีแต่นี้เราต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่แล้วไปนั่งอยู่งั้นไปหลุกหลีกไม่ได้แล้วโดนตําหนิแรงมากเลยถ้าเถระโบราณนี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหตำหนิแรงมากเขาจะว่าเสียเลยพวกท่านไปนั่งนี่ไม่รู้เรื่องเลยบวชมาไม่รู้จักคือให้นั่งท่าไหนก็ท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้จะดูด้านขวามือใช่ไหมครับจะไม่ให้เอาขาเนี่ยนะเวลานั่งพระเพียบเนี่ยไม่เอาด้านขาไปทางพุทธเจ้าเด็ดขาดนะก็คือไปด้านเดียวกันเดะเลยครับ เนี่ยนั่งไปที่3 ชั่วโมงก็นั่งงั้นแหละนี่เขาเรียกฝึกไม่ใช่อยากจะลุกก็ลุกอยากจะอะไรก็อะไรไม่ใช่เลยมาเจอพระยุคลุกหลังๆเหล่านี้โอ้ยยุ่งเลยยุ่งเลยไม่รู้ระเบียบไม่รู้ระเบียบนะมันเป็นหลักการที่เขาดูพระเถระเขาดูพระเถระตรงนั้นที่ท่านฝึกอย่างนั้นเพราะอะไรฝึกทั้งด้านกายปรับด้านกายท่านบอกผมปวดครับไม่ได้ต้องทนนั้นพระยังมีความอดทนสูงมากต้องอดทนมากกว่าโยมต้องทนมากกว่าโยมอ่ะหลาย10 เท่าบางทีพอนั่งสักพักหนึ่งไม่ไหวนี่ยุ่งเลยนั้นก็ฝึกแม้กระทั่งการนั่งนั่นเองนะเข้าใจใช่ไหมฝึกแม้กระทั่งท่าที่จะนั่งฝึกแม้กระทั่งการนั่งอันนี้ก็เรียกปรับโครงสร้างทางกายให้มีฐานที่มั่นคงอันนี้ก็เรียกว่าแล้วสำรวมมือสำรวมเท้าเสพคุ้นบุคคลผู้มีกายสงบสำรวมมือสำรวมเท้าเนี่ยสำรวมมือสำรวมเท้าจะเนี่ยเขาดูตรงนั้นนั้นก็คือว่าปรับวิธีการเนี่ยนะปรับคืออย่างนี้เวลานั่งเนี่ยสมมติยิ่งมานั่งคนเยอะๆด้วยแล้วเนี่ยนะเขาจะสำรวมมือสำรวมเท้าไอ้คำว่าสำรวมทั้งหมดเนี่ยก็สำรวมตาสำรวมอะไรเสร็จอันนี้แปลว่าใจก็ไม่ได้เล่าร้อนด้วยนะใจสงบใจมีความสุขใจมีสงบใจมีความสุขและสมมุติว่าถ้ามานั่งกับคนมากๆมานั่งปฏิบัติเนี่ยถ้าเรานั่งหลับเนี่ยเราต้องมีริโอตบะไหมต้องอายใช่ไหมไม่ควรเลยเราจะมานั่งหลับสับประงกนี่ไม่ควรแก่เราแล้วอันนี้ก็ตั้งฮิริโอตบะไว้ไงมันวางปรับท่าทีในตัวเองได้หมดนะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยกูจะนั่งนี่เรื่องกูเข้าไปเนี่ยฉันจะนั่งฉันอย่างเงี้ยฉันจะขยับนู้นขยับนี่อันนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีปัสสัทธิไอ้ตัวกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิเนี่ยความเบาความคลายความผ่อนคลายเนี่ยมันสงบในใจจริงแล้วกายภายนอกก็สงบด้วยเข้าใจใช่ไหมกายภายนอกก็สงบด้วยเย็นด้วยไม่เร่าร้อนด้วยนี่เป็นอย่างนี้และที่สุดจริงๆก็จะกลายเป็นคนสงบได้ไม่ยากจะเป็นคนไม่เร่าร้อนบางทีใหม่ๆนี่เนี่ยเวลาไปนั่นใหม่ๆไปนั่งอะไรนี่มันข้างในมันร้อนแต่มันต้องเก่งใช่ไหมใหม่ๆนะไอ้กายมันต้องเก่งนี่ไงนี่แปลว่าอย่างเงี้ยมันร้อนร้อนหล่นแต่จริงๆต่อไปก็เริ่มวางใจก็แล้วอ๋อเริ่มวางใจเป็นว่าทุกอย่างจะเอาแต่ใจตนเองไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเนี่ยเขาก็เริ่มมาปรับใจตนเองให้เป็นกุศลแล้วก็เริ่มวางท่าทีได้เนี่ยคนกลุ่มนี้เจริญกรรมฐานได้ไหมยังเขาเรียกเข้าใจคำว่าปัสสัทธิเข้าใจความสงบเป็นต้นด้วยแล้วก็ภิกษุรู้ชัดว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้นอันเกิดขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วย
เนี่ยเราจะขับเน้นให้เจริญบริบูรณ์ให้เต็มที่ในมรรคนั่นแหละนั้นเบื้องต้นจริงๆก็คือทําตัวกุศลทั้งหมดเหล่านี้คือเป็นเรื่องของกุศลภายในเพราะปัสสัทธิมันเป็นชื่อของกุศลอยู่แล้วใช่ไหมกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิกายละหูตาจิตละหูตาเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นถ้ากุศลเกิดแล้วก็ดูกันไม่ยากมนุษย์เราเนี่ยดูไม่ยากหรอกกุศลเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยก็ดูอากัปกิริยาที่แสดงออกเพราะว่าถ้ากุศลเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยถ้าบัณฑิตเขาจะรู้ได้ด้วยบุคลิกที่แสดงออกฉะนั้นคนที่มีบุคลิกที่แสดงออกมีอากัปกิริยาสงบมีอากัปกิริยาที่ผ่อนคลายมีอากัปกิริยาที่เคร่งตรึงหรือว่าประเภทที่หลุกหลีกลุกลนเนี่ยบัณฑิตเขาดูได้เขาจะสังเกตได้มันมาจากอะไรเป็นจิตตชรูปที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาสีหน้าและท่าทางเรียนเข้าใจใช่ไหมเออก็วางใจให้เป็นแต่เนี้ยถ้าหากคนไม่มีตรงเนี้ยจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเขาจะมองออกไหมเอาตอนนี้จะถามอะไรตัวเนี้ยไม่มีใครถามอะไรที่จริงเมื่อกี้ตอบปัญหาส่วนดังที่ได้กล่าวนะกรณีที่เกิดอาการง่วงเนี่ยง่วงมากๆคุมสติไม่อยู่นี่ตรงนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วแบ่งเวลานอนมาปฏิบัติจะเริ่มยังไงให้สําเร็จไม่รู้ผู้ที่ถามเนี่ยอายุมากหรืออายุน้อยคือถ้าหากว่ากลุ่มคู่อายุน้อยทั้งหลายเหล่านี้การนอนคนที่ไม่มีโรคในร่างกายเนี่ยนะอย่างคนในยุคนี้ถ้านอนให้เหมาะสมจริงๆก็6 ชั่วโมงเต็มที่แล้ว6 ชั่วโมงนี่ถือว่าเต็มที่ของมนุษย์ในยุคนี้แล้วถ้าใครเกิน6 ชั่วโมงนี่ผิดปกติในร่างกายนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ทางโลกเขาให้เด็กนอนเท่าไหร่นะ8 ชั่วโมงใช่ไหม8 ชั่วโมงลองไปคูณดูนะโยมมาลองคูณอายุของมนุษย์คนหนึ่งเราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยเอาไปอยู่กับการนอนจะเสียหายมากเลยแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยลองหารดูดิวันหนึ่งถ้าเรานอน8 ชั่วโมงเวลาที่เหลือกี่ชั่วโมงเหลือเท่าไหร่เหลือ16ใช่ไหมเหลือ16ใน16นั้นไปเข้าห้องน้ำนะเท่าไหร่ไปแต่งตัวไปทำอาหารกว่าจะไปกินกว่าจะอะไรต่างๆเรื่องอื่นๆมันจะไปกับเรื่องเหล่านี้หมดเลยนะเข้ามันจะเหลือการที่ได้กิจกรรมงานจริงๆเนี่ยไม่ถึง6 ชั่วโมงนี่มนุษย์มันเสียไปหมดเลยเนี่ยเอาไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเอาไปเล่นแล้วเอาไปทํากิจต่างๆเลยเยอะลองไปคํานวณดูเถอะเคยมีคนคนหนึ่งเขาคํานวณออกมาตกใจเลยโอ้ยตายวันหนึ่งเราไม่ได้อะไรเลยนี่เป็นอย่างนั้นมัวไปยุ่งกับไอ้นี่แหละไอ้กายที่เน่าๆเนี่ยมัวไปยุ่งกับมันดิเนี่ยว่างั้นเถอะเดี๋ยวก็เอายานั้นมาทาเดี๋ยวก็นี้ยานี้ไปทาเดี๋ยวก็ไปนวดตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปทาตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปซอยตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปตัดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปแคะตรงนั้นเดี๋ยวไปแคะตรงนี้กันอยู่นี่แหละไม่มีอะไรหรอกสรุปก็ไปกับไอ้เรื่องนี้แหละไร้สาระไปวันนะเข้าไอ้เวลาที่มันจะเป็นกิจกรรมในการได้กุศลจริงๆแทบไม่มีเลยก็มันไปตั้ง8 ชั่วโมงแล้วไปตั้ง8 ชั่วโมงนั้นเกินกว่าเหตุถ้า8 ชั่วโมงคนหลับจริงๆเนี่ยไม่ควรจะถึง8 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเนี่ยมันเต็มที่แล้วถ้าแบ่งผู้ปฏิบัติขัดเกลาจริงๆก็กลางวันไม่นอนการกลางคืนแบ่งเป็น3 ระยะแบ่งเป็นปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามปฐมยามก็จาก6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มมัชฌิมยามจาก4 ทุ่มถึง2 ทุ่มปัจฉิมยามจาก2 ทุ่มถึง6 โมงเช้านอน 1 เวลาที่เหลือทำความเพียร นอนหนึ่ง นี่ว่าไงโยมหนักไปไหมแต่ว่ายุคนี้น่าจะไม่ไหวสรีระเอาอภัยนั่นให้ก็เพิ่มอีก2 ชั่วโมงก็เป็น6พอไหวสบายสบายอยู่ได้พอได้ถ้าเจริญกรรมฐานจริงๆนะ6 ชั่วโมงเนี่ยเต็มที่มากเพราะว่าการเจริญอานาปานะเนี่ยจะเป็นการใช้พลังงานที่น้อยที่สุดและมีความสุขมากที่สุดนั้นไม่มีกรรมฐานใดในโลก
ที่จะมีความสุขเท่าอานาปานสตินี่อันนี้พูดอย่างนี้เพราะพูดตามพระพุทธเจ้าไอ้ที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันเป็นเพราะเรามันทำไม่ได้ทำไม่ได้มาปฏิบัติงวดเนี่ยมีท่านผู้หนึ่งเจอหน้ามายืนยันว่าแต่ก่อนเห็นท่านอาจารย์พูดแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งตอนนี้มาประกาศยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่จะมีความสุขในเรื่องของกรรมคุณกรรมคุณก็คือหาของสวยๆงามๆอะไรต่างๆก็แล้วแต่ชีวิตก็จะมีความสุขอยู่กับอย่างเนี้ยใช้รถใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่ามีความสุขอยากได้อะไรก็หาซื้ออยากได้เลยก็ประดับประดาตกแต่งแต่พอมาเจริญอานาปานสติก็บอกว่าโอ้โหชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนใกล้จะตายแล้วยังไม่เคยมีความสุขแบบนี้เลยเอาอันนี้ในปุถุชนยืนยันเลยนะนี่ยังขนาดพื้นฐานเลยนะบอกว่าสุขมากๆเป็นกรรมฐานที่สุขจริงๆพอพูดอย่างนี้หลายคนก็อยากจะมีความสุขความสุขโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องอิงกามนะที่จะน้อมออกจากกามนั้นตรงนี้กรณีของการแบ่งเวลาก็ไม่น่ายากเหตุผลที่มันง่วงและสติที่มันไม่นั่นก็คือเพราะว่าเราเนี่ยบางทีบอกไปแต่ที่แรกแล้วเรื่องอาหารเราก็ไม่เป็นเนี่ยไม่ฉลาดตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนกินอาหารโดยไม่ค่อยพิจารณานะกินอาหารพอกินอาหารไอ้ส่วนหนึ่งด้านอาหารปรับตัวเองไม่เป็นนั้นส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็กินตามใจกินไม่เคี้ยวกินไม่ระมัดระวังอยากกินอะไรก็กินอาหารที่ย่อยยากก็กินอะไรก็เยอะแยะเบ็ดเสร็จรายละเอียดมันเยอะตรงนี้เนี่ยหนึ่งไงปรับตัวนี้ไม่เป็นเป็นผู้เมาในพัดเมาในอาหารเห็นอาหารไม่ได้อยากจะกระโจนเข้าใส่เลย นี่กลุ่มหนึ่งนะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าอาหารปรับได้แล้วก็จริงหรอกแต่เป็นคนจิตหดหู่เป็นคนมองอะไรไม่เคยไปตื่นเต้นไม่เคยไปเลยพวกนั้นแต่มีใส่ใจอะไรมันก็น่าเบื่อหน้าเบื่อหน่ายไปหมดสถานที่ก็ไม่ค่อยมองสถานที่ก็ไม่เหมาะไปในห้องก็มืดอะไรเงี้ยนะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทำจิตให้โปร่งให้โล่งเลยนี่คือกลุ่มคำถามหนึ่งว่านิมนต์ให้อาจารย์เนี่ยกล่าวถึงการเตรียมตัวผู้ใกล้ตายให้ละเอียดมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เพราะทุกคนก็ใกล้ตายจะได้เตรียมตัวตนไว้ก่อน มรณาสติที่จริงบรรยายไปแล้วใช่ไหมบรรยายแล้วเมื่อวานก่อนหรือเปล่าใช่ไหมพูดเรื่องอนาไอ้เรื่องมรณาสติพูดได้ยังพูดแล้วพูดเรื่องมรณาสติที่จริงมรณสติเนี่ยบางทีบางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าคนไปเคยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะเจริญมรณสติได้ง่ายไม่จริงเสมอไปนะหลายคนเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยไม่เห็นเขาสลดหดหูใจเลยมันไอการเจริญมรณสติเนี่ยมันใช้ปัญญาใช้ปัญญาคือความเข้าใจไม่ได้ใช้ตาดูอย่างเงี้ยลองเอาจับพวกเราไปที่โรงพยาบาลก็ไปที่ห้องไอซียูนะหรือไปในห้องคนที่เขาเป็นโรคมะเร็งปอดหรือไปทุกคนที่ถูกตัดกล่องเสียงเราไปดูเนี่ยไปดูไปเสร็จบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าน่าสงสารเขานะว่างั้นเนี่ยแล้วก็มานึกถึงตนเองก็เราดีนะที่เราไม่ได้สูบบุหรี่ มีแค่นั้นแหละก็ไม่ได้สลดใจอะไรมากไปกว่านั้นเพราะปัญญาไม่เกิดนั้นมรณสติเป็นเรื่องการที่จะต้องใช้ปัญญาในการที่จะพิจารณาเนาะรายละเอียดบอกไปแล้วมีใครจะถามอะไรอีกไหม